ในส่วนถัดมานะคะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการนะคะได้เล่าไปว่าเราจะ go beyond limits ได้อย่างไรค่ะจริงๆแล้วนะคะพี่เป็ดเรายังมีหน่วยงานอีกกลุ่มนึงนะคะที่เรียกได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญมากนะคะซึ่งมีภารกิจหลักนะคะในการวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางนะคะซึ่งจะต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการด้วยนะคะเพื่อให้ได้ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะให้ทันกับกระแสโลกนะคะอันจะนำไปสู่การพ้นกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นลิมิตของประเทศไทยนั่นก็คือศูนย์แห่งชาติต่างๆของสวทช.นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีอีก2ศูนย์แห่งชาติค่ะนั่นก็คือศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ค่ะซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือนักวิจัยนะคะและบริษัทต่างๆค่ะในการนำผลงานนะคะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ค่ะและอีก1ศูนย์นะคะน้องใหม่นะคะก็คือสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสท.นะคะที่อันนี้มุ่งเน้นเลยนะคะที่จะนำผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรค่ะไปสู่การใช้งานได้จริงนะคะในชุมชนค่ะใช่ค่ะสำหรับในช่วงถัดไปนี้นะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้เห็นภาพการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้นนะคะตอนนี้เรามีหัวข้อใหญ่หนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องห่วงโซ่นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะหรือ innovative chain for better life ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวนะคะเรามารับฟังไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องเกี่ยวกับพืชนะคะพืชมุ่งเป้าค่ะหรือ Bio Architecture Opportunity for Thai Agriculture Industry ค่ะจะเป็นอย่างไรค่ะในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech ค่ะจริงเราเจอกันหลายเวทีแล้วนะครับวันนี้ผมมาในมีเรื่องที่จะมาคุยนะครับแล้วก็อยากจะมาชวนเราคุยแล้วก็ชวนเราคิดว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยเรามีทิศทางที่จะไปไหมเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายไหมหรือชีวิตเราอยู่ไปเหมือนปุยนุ่นที่ไม่มีทิศทางพืชหรือว่าสิ่งที่เราจะทำในอนาคตก็ต้องมีทิศทางนะครับวันนี้เราใช้คำว่า bio architecture หมายความว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตได้ถ้านั้นผมถามกลับไปทั้งสื่อมวลชนครับสิ่งมีชีวิตคืออะไรทุกคนจะตอบผมไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรหลายครั้งผมก็ได้ยินคำถามที่สิ่งมีชีวิตคืออะไรผมตอบง่ายๆแล้วกันอะไรมีดีเอ็นเอนั้นคือสิ่งมีชีวิตนะฮะเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยดีเอ็นเอไอตัวดีเอ็นเอนี่ครับที่ในวงกลมๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยตั้งแต่แบคทีเรียที่เรามองไม่เห็นนะครับด้วยตาเปล่าเป็นเซลล์เล็กๆนะครับขึ้นมาจนถึงพืชสัตว์และจนถึงมนุษย์อย่างเรานะครับอันนี้ก็คือประกอบไปด้วย DNA DNA เหล่านี้แหละครับที่มันทำให้เรามีความแตกต่างแม้กระทั่งในกลุ่มของมนุษย์เองในกลุ่มของพืชเองในกลุ่มของสัตว์เองหรือกลุ่มของจุลินทรีย์เองหรือพืชกับจุลินทรีย์หรือของสัตว์ที่แตกต่างกันอันนี้คือความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะครับความแตกต่างนี้มีความหมายไหมครับมีความหมายอย่างมากเลยนะครับสำหรับประเทศไทยประเทศไทยเป็นออริจินของความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์สมุนไพรยิ่งเป็นหลักอันนี้มีเยอะมากเลยแต่ประเทศไทยไม่ได้ใช้โอกาสจากความหลากหลายเหล่านั้นเยอะนะเสียดายนะครับสมบัติอยู่กับชาติแต่เราไม่รู้จักวิธีใช้สมบัตินั้นนะครับต้องให้คนอื่นมาขุดสมบัติเราไปใช้วันนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะทำยังไงที่จะใช้สมบัติเหล่านั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเรื่องข้าวนะครับว่าเราจะทำข้าวมุ่งเป้ายังไงเราจะผลิตข้าวให้เหมือนเดิมไหมเราจะทำข้าวไปปลูกไปวันๆหนึ่งพัฒนาขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเอาเจอไอ้นี่ทีก็พัฒนาผลิตมากไปบ้างผลิตน้อยไปบ้างเราจะเพิ่มออปปอร์ทูนิตี้ให้กับข้าวได้ยังไงในเมื่อข้าวเป็นพืชหลักของเราที่เราจำเป็นต้องกินที่ทุกคนต้องกินเราจะเพิ่มออปปอร์ทูนิตี้ให้มันยังไงเพิ่มเซคิวริตี้ให้มันยังไงว่าถ้าเหลือแล้วมันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นถ้าไม่พอจะทำยังไงให้มันพอถ้าเกิด climate change เกิดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเราจะทำไงให้เรามีข้าวกินอย่างน้อยนะครับถ้าเรามาดูนะครับเราสามารถจะมุ่งเป้าในการผลิตข้าวออกไปได้หลายแบบนะครับเราอาจจะมุ่งไปที่ตัวประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกรเองประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกรนี่ก็คือการันตีว่าเรามีข้าวกินแน่เกษตรกรคนไทยมีข้าวกินนะครับ
เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9บอกเราต้องมีข้าวกินนะเรามีข้าวกินแน่ๆเราต้องการันตีตรงนั้นนะครับเพื่อเป็น security อาหารของเรานะครับในเรื่องของสุขภาพอุตสาหกรรมนี่เป็นการเพิ่ม opportunity เพิ่มโอกาสให้ข้าวของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์และได้มีตลาดที่กว้างขึ้นแทนที่จะไปขายตัวเม็ดข้าวแข่งกับคนอื่นเขาแข่งกับต่างประเทศเขาโดนกดราคาเรากำลังจะเพิ่มโอกาสเพราะฉะนั้นวิธีการของเราเราจะต้องมุ่งเป้าเราจะต้อง architect หรือจะต้อง designข้าวของเราให้ไปในทิศทางที่เราต้องการให้มันจะเป็นครับถ้าเราบอกว่าเราจะไปช่วยเกษตรกรเราก็จะมองไปว่าเอ๊ะผลผลิตสูงเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีผลผลิตเพียงพอในการกินแต่ผลผลิตเหลือนั้นจะไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปนะครับแล้วต้านทานโรคเพราะเราไม่ต้องการใช้ยานะครับเราต้องการกินข้าวที่ปราศจากสารเคมีปราศจากยายาฆ่าโรคได้ก็เป็นพิษกับมนุษย์ได้เหมือนกันเราต้องการจะสร้างข้าวให้ต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นข้าวหอมชลสิทธิ์ที่โชว์ไปแล้วถ้าในเขตที่มีน้ำท่วมนะครับสัก2อาทิตย์เราต้องปลูกข้าวใหม่เลยหลังจากน้ำลดข้าวตัวนี้ไม่ต้องมันสามารถที่จะรีโกรทและเจริญเติบโตได้จนให้ผลผลิตเกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ไม่ต้องสูญเสียอินเวสเมนต์ที่ลงไปในการปลูกข้าวในครั้งแรกให้มันต้านทานต่อแมลงแล้วก็ศัตรูพืชเพื่อที่เราต้องไม่ต้องการใช้สารเคมีนะครับถ้าเรามองไปว่าเราจะสร้างข้าวเพื่อสุขภาพเป็นไปได้ไหมสร้างข้าวสำหรับมีเหล็กสูงนะครับคนเป็นโลหิตจางกินแล้วข้าวไปช่วยเราปัจจุบันถ้าเราได้ยินก็คือข้าวที่มีวิตามินเอสูงใช่ไหมครับอันนี้เราจะทำไงให้ข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงข้าวที่มีดัชนีต่ำโล GI สำหรับคนเป็นเบาหวานเราต้องกินข้าวคนไทยก็ยังกินข้าวอยู่และข้าวก็เป็นตัวหนึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานจะต้องระมัดระวังมากเราจะทำยังไงให้เขากินข้าวโดยสบายใจว่าไม่ไปเพิ่มน้ำตาลในเลือดเขาก็เป็นข้าวโล GI ที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นเราจะออกแบบข้าวให้มีสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นเพราะเราเชื่อเรารู้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีประโยชน์กับชีวิตของเรามากนะครับมันก็จะสร้างออปปอร์ทูนิตี้ให้เกิดตลาดที่กว้างขวางขึ้นนะครับการสร้างข้าวเราอาจจะมองไปไกลกว่านั้นอีกว่าจะสร้างให้เกษตรกรสร้างให้ผู้บริโภคเราจะสร้างต่อไปอีกว่าเพื่ออุตสาหกรรมได้ไหมปัจจุบันต่างชาติก็แพ้ข้าวสาลีแป้งข้าวสาลีที่ไปทำขนมปังเพราะมีกลูเตนข้าวก็จะเป็นอีกopportunityนึงที่เราจะส่งเข้าไปแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการนำข้าวนำข้าวแป้งข้าวไปประเทศอื่นเพื่อไปผลิตขนมปังนะครับรวมกับแป้งของมันสำปะหลังก็จะผลิตขนมปังเบเกอรี่ได้มากมายหลายชนิดมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองถ้าเราไม่มองอย่างนี้การผลิตข้าวก็จะเกิดการทำนาปลูกข้าวมันจะเหมือนเดิมมันจะไม่มีอะไรที่เป็นมุ่งเป้ามันก็จะมีปัญหาเรื่องราคาสูงราคาต่ำอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำพวกนี้เรามีจุดมุ่งหมายเรามุ่งไปที่ตรงนี้เราจะมีตลาดเราจะมีออปปอร์ทูนิตี้ให้ข้าวให้มีราคาสูงขึ้นเพิ่มแวลูของข้าวของเรานะครับในการปลูกข้าวโชคดีที่เราอยู่ในสวทช.พอเราอยู่ในสวทช.เนี่ยเราสามารถจะทำได้ครบห่วงโซ่ของการปลูกพอเราทำการศึกษาเรื่องของการทำวิจัยเกี่ยวกับข้าวเนี่ยเราจะมีข้อมูลเยอะมาก Big Data เรามีเพื่อนที่ช่วยเรานะครับมีเน็กเทคที่คอยช่วยเราอยู่นะครับเราจะไปปลูกข้าวให้เกษตรกรนิกเทคก็ยังสามารถตามไปช่วยว่าสร้างอะกรีแมปคุณจะปลูกยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะมีข้อมูลให้กับเราก่อนนะครับเรื่องของปุ๋ยควรจะใส่ยังไงเรามีนาโนเทคที่ช่วยเราว่าจะทำยังไงให้ปุ๋ยเอาไปใช้สร้างปุ๋ยนาโนขึ้นมาให้ข้าวดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยก็ลดลงนะครับเรามีเอ็มเทคที่ช่วยเราสร้างออกมาแล้วเราจะสียังไงก็สร้างเครื่องสีให้กับเราเราบอกว่าไอ้สีเสร็จแล้วเราจะต้องเก็บแพ็คข้าวเพื่อขายให้มีคุณภาพดีก็สร้างอุตสาห์สร้างถุงหายใจได้ให้กับเราเห็นไหมครับเรามีเพื่อนร่วมทางเราเดินกันไปเป็นกลุ่มสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้เราคิดว่างานของเราจะจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้ประสบความสำเร็จนะครับมันถึงเกิดขบวนการขึ้นที่เราเรียกว่าproduct ที่จากข้าวคุณจะเห็นว่าเยอะมากปัจจุบันคุณไปเจอ product ที่จากข้าวเยอะมากนะครับแล้วก็เรามีเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ประกอบนะครับในเรื่องของการตรวจสอบความปลอมปนของข้าวเราจะยกระดับข้าวเราก็ต้องเซอร์ติฟายให้ได้ว่าข้าวเราต่างจากข้าวประเทศอื่นอย่างไรดีอย่างไรเรามีระบบการตรวจสอบที่ส่งให้กับรัฐบาลใช้ปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าเราผ่านการตรวจสอบปุ๊บข้าวที่เคยขายไปเมืองนอกตันละ500เหรียญก็จะขึ้นมาเป็น800เหรียญเรามีระบบอย่างนี้ให้อยู่นะครับนอกนี่ครับคือสิ่งที่เราออกแบบสิ่งมีชีวิตได้ดีไซน์ได้แต่อย่าลืมถ้ามีสิ่งเราก็ควรจะเรียนแบบของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันมีเทคโนโลยีใหม่อันนึงเราเรียกว่า
artificial photosynthesis เราเรียนแบบจากสิ่งมีชีวิตว่าเอ๊ะพืชเนี่ยใช้แค่น้ำกับออกซิเจนไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศรวมกับแสงแดดแค่ 10% และสร้าง energy มหาศาลสร้างอาหารมหาศาลปัจจุบันบิลเกตก็กำลังจะ adapt เรียนแบบพืชมาสร้างenergy ที่มากมายที่จะใช้ในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าออกแบบได้และเราก็เรียนแบบจากสิ่งมีชีวิตได้ครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณนะคะดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องข้าวเนี่ยซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรานำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเราก็น่าจะได้โปรดักต์หรือว่าพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรื่องข้าวนี่ถือว่าเป็นแค่เรื่องเดียวนะครับที่ทางสวทช.ได้สามารถทำได้ยังมีพืชอีกหลากหลายชนิดนะครับที่เราสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มโอกาสนะครับหรือว่า opportunity แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายเลยครับ